ผมมองดูว่ามันเป็นระเบิดเวลาคือรัฐบาลเนี่ยต้องยอมรับอยู่อย่างหนึ่งว่าถ่ายโอนอำนาจมาจากคสช.คนเนี่ยก็มองอยู่แล้วว่าเหมือนกับแหมเป็นรัฐบาลที่ได้เปรียบเขาอะเพราะฉะนั้นถ้าได้เปรียบหรือเวลาคุณรัฐประหารมานี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องไม่ถูกต้องเพราะสมมุติว่าวันนี้พลเอกประยุทธ์ลาออกแล้วอาจจะมีใครมาใหม่หรืออาจจะเป็นตัวท่านคนเดิมก็ตามผมกล้ายืนยันว่าคะแนนนั้นไม่เหมือนเดิมแน่นอนไม่เหมือนเดิมแน่นอนพูดแบบความเห็นส่วนตัวแบบเต็มๆเลยนะระบบเลือกตั้งดีที่สุดระบบเลือกตั้งดีที่สุดระบบเลือกตั้งดีที่สุดประเด็นที่โหวตนายกรัฐมนตรีสสเขาไม่เอาเขาเห็นว่าเป็นข้อขัดแย้งแล้วเราเป็นสวเราก็เห็นว่าเอ๊ะมันก็หมดความจำเป็นแล้วอ่ะว่ามันถึงเวลาที่จะต้องชำระสะสางกับปัญหาในรัฐธรรมนูญเพราะขณะนี้เนี่ยรัฐธรรมนูญเป็นปัญหาหนึ่งของความขัดแย้งที่ทั้งสสรวมทั้งเสียงจากรัฐบาลเองก็บอกว่าเห็นประเด็นปัญหาอยู่นะครับรวมทั้งตัวส่วนตัวของผมที่เป็นสว.ผมก็เห็นว่ามีประเด็นปัญหาอยู่และภาคประชาชนทั่วไปที่เขามีการเคลื่อนไหวเนี่ยเขาก็มองว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มีปัญหาไม่เป็นประชาธิปไตยดังนั้นตรงไหนเป็นปัญหาตรงไหนที่เป็นข้อขัดแย้งผมว่าแก้ซะเพื่อจะลดความขัดแย้งดับไฟแห่งความแตกแยกแตกสามัคคีบ้านเมืองเราตอนนี้ไม่มีเวลาที่เราจะต้องมาทะเลาะกันทะเลาะกันมาเป็นเวลาเป็น10ปีเงียบสงบมาอยู่4 5 5ปีหลังจากนี้มาทะเลาะกันอีกแล้วผมว่าบ้านเมืองเราไม่มีเวลาแบบนั้นจริงๆผมจึงเห็นด้วยว่าสิ่งใดที่ดับไฟแห่งความขัดแย้งได้รีบทำและทำได้เร็วที่สุดดับได้เร็วที่สุดผมถือว่าเป็นการแก้ปัญหาของประเทศผมว่าเราเห็นปัญหาจริงๆแล้วเห็นความขัดแย้งจริงๆและมันหมดความจำเป็นจริงๆประเด็นที่โหวตนายกรัฐมนตรีสสเขาไม่เอาเขาเห็นว่าเป็นข้อขัดแย้งแล้วเราเป็นสวเราก็เห็นว่าเอ๊ะมันก็หมดความจำเป็นแล้วอ่ะเพราะในระยะเปลี่ยนผ่านเนี่ยนะเพื่อต้องการให้ถ่ายโอนอำนาจจากคสช.มาเป็นประชาธิปไตยในระยะนี้ทั้งคนร่างรัฐธรรมนูญและคนที่เกี่ยวข้องในขณะนั้นเนี่ยเขาไม่แน่ใจว่าจะเกิดแรงกระแทกหรือการกลับหัวกลับหางแบบพลิกหน้าพลิกหลังหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีสว250เนี่ยมาร่วมกันประคับประคองในระยะเปลี่ยนผ่านเนี่ยเขาจึงคิดว่ามันจะช่วยลดปัญหาดังกล่าวนี้ได้และระยะเปลี่ยนผ่านอย่างที่ว่านี้ผมอยู่มาปีกว่าเห็นว่าเปลี่ยนแล้วคสช.เขาก็เปลี่ยนไปแล้วจึงไม่มีความจำเป็นใดๆเลยที่จะต้องมีสว250ในการโหวตนายกรัฐมนตรีอีกต่อไปที่สำคัญคนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีได้ในตอนที่เราโหวตก็แปลว่าเขามีเสียงเกินกว่า250อยู่แล้วยังไงเราต้องเอาคนที่มีเสียงเกินครึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนอยู่แล้วและหลังจากนั้นที่เขาดำรงคงอยู่ความเป็นรัฐบาลเนี่ยเกินกว่า250อยู่แล้วสว.ไม่ได้มีส่วนอะไรเลยเมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงพิจารณาจากข้อกฎหมายพิจารณาว่าขืนเอาไว้ต่อไปลังแต่จะเป็นปัญหาของความขัดแย้งเพราะตัวพลเอกประยุทธ์ก็ดีหรือใครก็ดีจะมาเป็นนายกรัฐมนตรี
ม่ได้เกี่ยวกับสวสักเท่าไหร่แล้วเพราะฉะนั้นผมเห็นว่าลดความขัดแย้งทั้งในสภานอกสภารวมทั้งข้อครหาต่างๆรวมทั้งที่อาจจะกระทบมายังสวด้วยผมว่านี่คือหมดความจำเป็นและเห็นควรว่าแก้ไขในส่วนนี้ซะผมว่าความคิดแต่ละคนเนี่ยเป็นอิสระ250ก็เป็นอิสระแต่ละคนขณะนี้ยังไม่ถึงขนาดตกผลึกเป็นหนึ่งเดียวกันตอนที่เราจะมีคำถามพ่วงที่จะให้มีสว.โหวตนายกสมัยนั้นผมอยู่สภาปฏิรูปความเห็นก็แตกต่างกันเยอะแยะมากแต่ในที่สุดพอถึงวันหนึ่งก็หล่อหลอมแล้วก็สามารถนำคะแนนได้เป็นจำนวนมากเหมือนกันตอนนี้แน่นอนผมว่าความคิดแต่ละคนแต่ละฝั่งแต่ละฝ่ายเป็นอิสระแม้ในสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลก็อาจจะเห็นไม่เหมือนกันรวมทั้งตัวฝ่ายบริหารเองก็อาจจะเห็นคนละมุมคนละแง่แล้วรวมทั้งสว250เนี่ยผมว่ายิ่งมีความเป็นอิสระมากกว่าพรรคการเมืองดังนั้นแต่ละคนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยผมว่านะเป็นวิถีทางปกติแต่ในที่สุดเนี่ยบ้านเมืองรวมทั้งหลายฝ่ายเห็นพ้องต้องกันถกกันจนตรงกันผมเชื่อว่ามันจะเดินไปด้วยกันได้ตอนนี้อย่ามองว่าเป็นเรื่องของความแตกแยกแม้แต่ในสภาผู้แทนราษฎรก็เป็นเรื่องมุมมองแต่ละคนแต่ผมเชื่อว่าเมื่อสถานการณ์เหตุการณ์รวมทั้งมีการถกแถลงร่วมกันจะด้วยการประชุมร่วมกันหรือการจะประสานงานกับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดซึ่งทราบว่ามีการประสานกันอยู่บ้างแล้วเชื่อเหลือเกินวันนั้นอาจจะไปในแนวทางใกล้เคียงผมคิดว่าต้องทำนะแต่เขาจะเอาด้วยกับเราหรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่งวันที่ผมทำภารกิจเรื่องคำถามพ่วงก็มีคนเยอะแยะที่เขาไม่เห็นด้วยกับผมต้องสู้กันพอสมควรนะแล้ววันหนึ่งเมื่อเราทำกันจริงๆแล้วก็ไปได้และวันนี้ก็เหมือนกันผมคิดว่าอาจจะต้องเริ่มจาก1จาก2จาก3จากเป็น10แล้วมันมีปัจจัยอะไรต่างเยอะแยะมากนะทั้งฝ่ายรัฐบาลทั้งฝ่ายค้านทุกฝ่ายผมเชื่อว่าปัจจัยเหล่านั้นวันหนึ่งจะทำให้คนเนี่ยเห็นพ้องต้องกันแล้วก็ตกผลึกมันอาจจะไม่ทั้งหมดก็ได้แต่เสียงส่วนใหญ่เนี่ยทุกเรื่องเนี่ยนะเท่าที่ผมทำมาก็ไม่ได้เคยมีเห็น 100% ทั้งหมดแต่เกินกว่ากึ่งหนึ่งก็ถือว่าใช้ได้แล้วครับผมมองว่าบริบทของประเทศเนี่ยมันเปลี่ยนสถานการณ์เนี่ยมันเปลี่ยนและเราเมื่อมาใช้จริงๆแล้วเราเห็นว่ามันน่าจะต้องเปลี่ยนไม่ใช่เป็นเรื่องของการอะไรเป็นคนที่กลับกรอกนะฮะคือเราต้องดูสถานการณ์มีใครเคยคิดไหมว่าโควิดจะมาโควิดมาเนี่ยประเทศมันเปลี่ยนแรงเศรษฐกิจเปลี่ยนคนเปลี่ยนการเมืองก็เปลี่ยนเปลี่ยนเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงและคนร่างรัฐธรรมนูญในสถานการณ์นั้นเนี่ยก็ไม่เคยคิดเลยว่าเฮ้ยความขัดแย้งในขณะนี้ถ้าคุณติดตามข่าวจะเห็นได้ว่ามันไม่ใช่ความขัดแย้งแบบเดิมๆคนร่างรัฐธรรมนูญอาจจะคิดนะว่ามันเป็นเรื่องความขัดแย้งเดิมปัญหาเดิมระหว่างกลุ่มนั้นพรรคนี้พรรคนั้นแต่เอาเข้าจริงๆพอมานั่งในสภาอ้าวไอ้กลุ่มขัดแย้งเดิมๆเนี่ยมันแทบจะไม่มีแล้วบางส่วนมันแทบจะเป็นเนื้อเดียวกันแล้วกลายเป็นความขัดแย้งใหม่ระหว่างรุ่นใหม่กับรุ่นเก่าความคิดใหม่กับความคิดเก่าและมันแรงกว่าเก่าอีกเพราะฉะนั้นบริบทเดิมความคิดเดิมอาจไม่รองรับต่อการเปลี่ยนแปลงซึ่งรัฐธรรมนูญก็มีส่วนเพราะฉะนั้นอันใดเนี่ยที่มันไม่สามารถที่จะอะไรอ่ะแก้ไขต่อความเปลี่ยนแปลงได้ผมว่าต้องแก้ไขและอะไรที่มันจะรองรับ
ไม่ให้มันมีปัญหาความขัดแย้งได้ต้องทำตัวผมไม่ตื่นเต้นนะแล้วก็ไม่ขัดข้องอะไรนะแต่เราต้องไปดูบริบทของโลกใบนี้ว่าในระบบประชาธิปไตยเขามีสองสภาหรือเปล่าส่วนใหญ่มีสองสภาโลกที่เป็นประชาธิปไตยมีทั้งวุฒิสภามีทั้งสภาผู้แทนราษฎรแม้แต่ประเทศที่นำในเรื่องประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นบริบทของโลกใบนี้ในเรื่องประชาธิปไตยแต่ถ้าเรามาพิจารณาร่วมกันแล้วบอกเฮ้ยประเทศไทยเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องมีสว.แล้วสังคมทั่วไปเขาเห็นด้วยผมเองเฉยๆผมยอมรับได้ยอมรับต่อการเปลี่ยนแปลงแต่ถามว่าบริบทอันนี้มันสอดรับกับความเป็นประชาธิปไตยและสอดรับกับบ้านเราหรือเปล่าเท่านั้นเท่าที่ดูมาแล้วก็ใช้มาเนี่ยยังจำเป็นเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเวลาบ้านเมืองมีการขัดแย้งมีการแตกแยกกันแล้วก็เวลาในทางการเมืองใครเสียงส่วนมากมันเป็นเรื่องกลุ่มเป็นเรื่องผลประโยชน์และการออกตัวบทกฎหมายหรือการทำใดๆเนี่ยบางทีเพื่อกลุ่มเพื่อพรรคและพวกของตัวเองวุฒิสภามีหลายครั้งหลายโอกาสที่มีส่วนยับยั้งในเรื่องเหล่านี้และไม่สามารถกระทำได้เพราะฉะนั้นผมคิดว่ายังมีความจำเป็นในการเป็นเบรกอีกเบรกหนึ่งของประเทศเราผมกำลังจะบอกคุณนะว่าเท่าที่ผมอยู่ในสภามาทั้งระบบสรรหาและระบบเลือกตั้งและก็มาจะเดี๋ยวนะเท่าที่ผมอยู่ในสภามาเนี่ยมาทั้งระบบสรรหาแล้วก็มาทั้งระบบเลือกตั้งผสมผสานกันผมก็เห็นว่ามีส่วนดีมีส่วนบกพร่องและก็มาในสภาที่มาจากการแต่งตั้งผมมองดูแล้วนะพูดแบบความเห็นส่วนตัวแบบเต็มๆเลยนะระบบเลือกตั้งดีที่สุดที่ใครจะรังเกียจว่าเฮ้ยเลือกตั้งเสร็จแล้วจะเป็นฐานทางการเมืองของกลุ่มนั้นกลุ่มนี้หาความเป็นกลางไม่ได้ผมว่าไปแก้ไขในจุดตรงนั้นสภาผัวสภาเมียมีข้อจำกัดในเรื่องคุณสมบัติอย่างไรสภาที่ไม่มีความเป็นกลางทางการเมืองเป็นฐานทางการเมืองนั้นจะเขียนเป็นคุณสมบัติอย่างไรผมว่าไปหาวิธีป้องกันในจุดตรงนั้นดีกว่าแล้วปล่อยให้เขามีการเลือกตั้งมาจากประชาชนสิ่งหนึ่งซึ่งผมเห็นว่าคนที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเขามีความกล้าเขามีความเป็นอิสระเก่งมีความรู้มีความสามารถแต่ไม่กล้าไม่ค่อยมีความเป็นอิสระผมว่าบางทีสู้คนที่เขากล้ามีความเป็นอิสระแล้วทำงานอย่างเต็มที่ดีกว่าครับเพราะฉะนั้นระบบเลือกตั้งเนี่ยมันทำให้คนเกิดความองอาจแล้วเขาเป้าหมายเนี่ยเขามองเห็นประชาชนที่จะมีส่วนในการขับเคลื่อนหรือผลักดันตัวเขาให้ผมชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยไม่ว่าผมจะมาเป็นสว.ไม่ว่าจะเป็นสปช.สปท.หรือจนกระทั่งมาเป็นสว.ชุดนี้ผมไม่ได้เคยมาจากการวิ่งเต้นกับใครเลยและผมไม่เคยที่จะต้องถึงขนาดจะต้องเกรงใจคนนั้นคนนี้ผมว่าที่ใครต่อใครเขาเลือกผมมาเขาคงเห็นว่าผมเป็นอย่างนี้มีความเป็นอิสระในตัวแล้วผมไม่ได้หวังจากจะได้อำนาจจากใครแล้วไม่ได้หวังอยากจะได้เงินทองอะไรจากใครนี่คือตัวผมเมื่อเห็นว่าอะไรถูกผมก็กล้าเชียร์กล้าผลักดันและเห็นว่าอะไรไม่ถูกกล้าพูดกล้าชี้แจงแสดงเหตุผลเอาด้วยไม่เอาด้วยนี่คือผมและผมเป็นตำแหน่งใดๆที่เป็นแล้วผมทำเต็มที่ในฐานะหน้าที่อย่างที่ว่านั้นโดยไม่ได้แคร์ว่าชอบไม่ชอบเกลียดไม่เกลียด
แต่เห็นว่าถ้าถูกต้องแล้ววันชัยสอนสิริทำในสิ่งนั้นแม้จะเปลี่ยนวันนี้พรรคพวกชอบไม่ชอบใครชอบไม่ชอบเป็นอีกเรื่องนึงแต่ผมว่าความเป็นอิสระของตัวเราความเคารพในตัวเราเนี่ยผมว่ายิ่งใหญ่กว่าที่จะได้เป็นอะไรหรือไม่ได้เป็นอะไรแล้วผมถือว่ามีเกียรติทำอะไรที่เพื่อความถูกต้องแล้วเห็นปัญหาแล้วบอกเราไม่กล้าพูดเกรงคนนั้นคนนี้ผมว่าเราเหมือนเราดูถูกตัวเราอ่ะเพราะฉะนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องพลิกไปพลิกมานู่นนี่ผมเชื่อว่าเราเห็นอะไรไม่ถูกต้องนั่งอยู่แล้วกินเงินเดือนเขาแล้วเขาให้มาทำแล้วต้องทำเป้าหมายอันสำคัญเนี่ยผมว่าประเทศชาติประชาชนความสงบเรียบร้อยพลเอกประยุทธ์ได้เครดิตอย่างมากๆคือความสงบเรียบร้อยตอนนี้บ้านเมืองมีปัญหาบ้านเมืองขัดแย้งเรื่องรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องหนึ่งสว.โหวตนายกก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นเป็นปัญหาดังกล่าวและไม่มีใครจะเป็นจะตายไม่มีใครถึงขนาดว่าแก้ตรงนี้แล้วโอ้บ้านเมืองจะล่มสลายแต่แก้แล้วได้ความปรองดองความสมานฉันท์ผมว่าทำไปเถอะครับเรื่องอำนาจเนี่ยมันไม่จีรังยั่งยืนแต่ความถูกต้องเป็นความจีรังยั่งยืนคือผมว่าคนที่เขาพูดอย่างนี้เขามีความจริงใจอยู่ในตัวเขาแล้วเขาเห็นปัญหาว่าการที่ความขัดแย้งกันเนี่ยไม่รู้จะมีไปทำอะไรอะไรที่มันทำได้ทำจ้ะผมก็เหมือนกันเห็นปัญหาความขัดแย้งในรัฐธรรมนูญทำได้ก็ทำจ้ะถ้าเราไม่วิตกในเรื่องใดๆเลยเราเอาความสงบประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้งมันทำให้เรากล้าใครจะด่าใครจะว่าใครจะตำหนิผมว่าเราไม่จำเป็นต้องแคร์ผมเองนี่ผมถือหลักอย่างนี้นะผมถือว่าไม่ต้องวิตกแล้วก็องอาจต่อสิ่งที่ทำแล้วก็กล้ารับผิดชอบต่อสิ่งที่ทำไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคือเผอิญผมอยู่ในส่วนของการที่ร่างรัฐธรรมนูญมาตั้งแต่ต้นเห็นปัญหาแล้วมีส่วนเสนอในสิ่งที่เราคิดว่ามันควรจะเป็นแล้วดีที่สุดเพราะนั้นรัฐธรรมนูญที่เอามาใช้ในจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยเขาเอาข้อบกพร่องในอดีตเนี่ยแก้ไปให้หมดแล้วเอาสิ่งที่เขามองว่าดีและน่าจะดีเอามาใส่แล้วแต่ใช้แล้วมันมีบางส่วนที่มันไม่ดีหรือมันไม่เหมาะกับสถานการณ์บางปัจจุบันผมว่าแก้บางเรื่องบางประเด็นบางมาตราและเห็นที่ไม่ตรงกันแน่นอนผมว่ากกต.นี่เขาเป็นผู้กำกับการเลือกตั้งเขาเห็นเยอะแยะเลยว่าอำนาจหน้าที่กระบวนการวิธีการที่จัดการมาอาจจะมีปัญหาและคนที่เป็นส.ส.การนับคะแนนกระบวนการต่างๆทั้งหมดเนี่ยเขาก็เห็นว่ามีปัญหาฝ่ายรัฐบาลใช้รัฐธรรมนูญข้าราชการประจำใช้เขาเห็นมีปัญหาผมใช้ผมเห็นมีปัญหาอย่างน้อย 2-3 ประเด็น 1เรื่องโหวตนายกจบไปแล้วผ่านไปแล้วไม่จำเป็นแล้วสองผบ.เหล่าทัพ6ตำแหน่งหวังว่าจะให้ท่านมานั่งเพื่อมาป้องกันการปฏิวัติรับรู้ทางการเมืองแต่ผมมองเอาเข้าจริงๆลำบากกับท่านน่ะท่านจะเอาเวลาที่ไหนมานั่งประชุมเฉพาะงานในหน้าที่ก็เต็มมือจนไม่มีเวลาแล้วไปมามันเป็นเรื่องพิธีกรรมเท่านั้นเองแล้วถามท่านจริงๆท่านอยากเป็นไหมผมว่าท่านก็คงไม่อยากเป็นหรอกอันนี้ผมก็เห็นว่าเมื่อมันความเป็นจริงไม่จำเป็นก็เอาออกไปประการที่3กระบวนการสรรหาองค์กรอิสระตลอดจนคุณสมบัติก็มีปัญหาบางองค์กรยังไม่ได้เลยจนกระทั่งมีรัฐธรรมนูญใหม่มา2ปีกว่าแล้วและสุดท้ายกระบวนการได้มาซึ่งสว.เนี่ยที่ลองไปแล้ว50คนรวมทั้งกำลังจะเลือกไหว้ต่อไปในอนาคตผมว่าระบบนี้ไม่น่าจะเหมาะสมสักเท่าไ
และมีปัญหามีความซับซ้อนมีความยุ่งยากดังนั้นผมว่า4ประเด็นนี้ที่ผมเห็นคนอื่นอาจจะเห็นมากกว่านี้เป็นเรื่องใหญ่ๆที่ควรจะต้องแก้ไขและแก้แล้วผมเชื่อเหลือเกินว่าลังแต่จะก่อให้เกิดผลดีต่อสวเองและก็ก่อให้เกิดการไม่ขัดแย้งซึ่งกันและกันก็40ที่ใช้มาเขาก็เห็นว่ามีข้อบกพร่องบางทีทำให้ฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติมีปัญหาสวกลายเป็นทาสเป็นสภาทาสอะไรต่อมีอะไรแปลว่ามันมีจุดอ่อนจุดแข็ง50ก็มีจุดอ่อนจุดแข็งแต่ทั้งสิ้นทั้งปวงเราเห็นปัญหาอะไรร่วมกันแก้ไขไปซะและให้บ้านเมืองเดินต่อไปแต่ผมไม่แน่ใจนะว่าในขณะนี้แม้เราจะแก้รัฐธรรมนูญได้แล้วปัญหามันจะจบหรือเปล่ามันเป็นเพียงเปลาะหนึ่งเท่านั้นแต่ยังมีความคิดของคนรุ่นใหม่ๆที่มันไปไกลเกินกว่ารัฐธรรมนูญอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องเป็นอีกเปลาะหนึ่งที่จะต้องพิจารณากันต่อไปผมเองนี่เคยเห็นสสรมา2ครั้งเคยเห็นกระบวนการสสรเป็นปีว่าคุณจะสรรหาฝ่าจะได้คนมาก็อย่างน้อย3เดือน4เดือนฝ่าจะเริ่มทำงานฝ่าจะเสร็จผมว่าอย่างน้อยนี่เกือบ1ปีเพราะฉะนั้นเราจะต้องเสียเวลาแล้วมีปัญหาความขัดแย้งดังกล่าวนั้นไปนานกันขนาดนั้นหรือก็นั่งแล้วเห็นปัญหาคนที่จะให้รัฐธรรมนูญผ่านหรือไม่ผ่านก็คือฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านและสวก็เอาให้มันตรงกันซะนะอะไรที่มันตรงกันอะไรที่มันจะเป็นเห็นปัญหาที่มันขัดแย้งแล้วก็ไม่ถึงขนาดที่จะต้องเอากันเป็นเอากันตายก็ละไว้ก่อนได้ไหมเอาปัญหาที่ตรงกันนำไปสู่ความเข้าใจเป็นหนึ่งเดียวกันและอะไรที่จะต้องไปลงประชามตินะสมมุติว่ามีบางเรื่องต้องลงประชามติถ้าเห็นตรงกันแล้วมันก็ไม่เกิดความขัดแย้งทั้งในภาคของนิติบัญญัติและภาคประชาชนเพราะฉะนั้นถ้าทุกฝ่ายเห็นตรงกันใช้เวลาไม่นานเนี่ยคุณนั่งประชุมนั่งปรึกษาหารือกัน2ฝ่าย3ฝ่ายว่ากันไปเป็นเรื่องเอาเฉพาะเรื่องใหญ่ๆแล้วก็เดินหน้าต่อไปไม่ได้เสียเวล่ำเวลาไม่ต้องเริ่มกระบวนการนับ1 2 3แต่อย่างใดทั้งสิ้นเพราะสุดท้ายจริงๆคนที่จะแก้เอาหรือไม่เอาก็อยู่รัฐสภาก็เอารัฐสภาเป็นตัวตั้งเสียและเอาให้มันจบก็สามารถทำได้เลยทันทีทำได้เลยนะคือถ้าเราไม่มีวาระอะไรซ่อนเร้นเนี่ยนะไม่คิดจะอย่างโน้นอย่างนี้ซึ่งกันและกันนะผมมองว่าทันทีแต่สิ่งที่ผมพูดนั้นเนี่ยอำนาจมันไม่ได้อยู่ที่ผมคนเดียวแต่ถ้าเป็นผมเป็นคนมีอำนาจเนี่ยผมว่าไม่ได้ยากอะไรผมมองดูว่ามันเป็นระเบิดเวลาคือรัฐบาลเนี่ยต้องยอมรับอยู่อย่างหนึ่งว่าถ่ายโอนอำนาจมาจากคสช.คนเนี่ยก็มองอยู่แล้วว่าเหมือนกับแหมเป็นรัฐบาลที่ได้เปรียบเขาอะเพราะฉะนั้นถ้าได้เปรียบหรือเวลาคุณรัฐประหารมานี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องไม่ถูกต้องแต่การที่คุณใช้อำนาจแบบเบ็ดเสร็จก็ดีหรือการได้เปรียบก็ดีแล้วสามารถแก้ปัญหาให้แก่คนได้แบบชับชับชับทันอกทันใจทันทีทันใดเป็นที่พอใจนะผมว่าคนเขายอมได้กับการได้เปรียบเสียเปรียบหรือการใช้อำนาจเบ็ดเสร็จแต่วันนี้เวลานี้มันเลยแล้วมันไม่ใช่วันเวลานั้นแล้วจึงหมดเวลาที่จะไปใช้แนวทางของอำนาจเบ็ดเสร็จแนวทางในลักษณะได้เปรียบเสียเปรียบแนวทางนี้ต้องแบบวินวินหรือเสมอเสมอนะแล้วเดินไปด้วยกันด้วยความที่เห็นแล้วว่าทุกคนมาจากความเท่าเทียมกันไม่เหมือนผมกล้าพูดเลย 100%
ไม่เหมือนแน่นอนเพราะสมมุติว่าวันนี้พลเอกประยุทธ์ลาออกแล้วอาจจะมีใครมาใหม่หรืออาจจะเป็นตัวท่านคนเดิมก็ตามผมกล้ายืนยันว่าคะแนนนั้นไม่เหมือนเดิมแน่นอนและจะเป็นบุคคลใดอย่างไรก็แล้วแต่คะแนนนั้นจะไม่เป็นแบบนั้นผมหมายความว่าเขาอยู่มาปีกว่าเขารู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้ววันที่เขาเลือกพลเอกประยุทธ์วันนั้นเขาก็มีบริบทแบบนั้นแต่วันนี้เหตุการณ์สถานการณ์ทุกอย่างมันเปลี่ยนหมดอ่ะผมว่าเขาเองก็รู้ว่าควรจะเป็นอย่างไรนะครับเพราะนั้นเขาอาจจะไม่ได้แสดงออกทางการพูดแต่เขาอาจจะแสดงออกด้วยวิธีการว่าวันหนึ่งถ้าจะโหวตเขาอาจจะมีอีกวิธีหนึ่งที่ความคิดเขาเปลี่ยนไปก็ได้ผมเองบอกตรงนะดีใจกับการเคลื่อนไหวของเด็กหนุ่มสาวเพราะเราก็เลยจุดนี้มาแล้วแล้วก็เห็นว่าเด็กหนุ่มสาวเนี่ยสงบเงียบไปนานทางการเมืองพอเห็นเขาตื่นตัวขึ้นมาเนี่ยดีใจอ่ะว่าเขาเออมีส่วนรับรู้รับเห็นรับผิดชอบต่อบ้านเมืองซึ่งพวกเรากำลังจะต้องแก่แล้วก็ตายกันต่อไปแต่สิ่งหนึ่งซึ่งวิตกว่าจะทำให้กระบวนการของเขาเนี่ยมีปัญหาและล้มเหลวก็คือมีบางคนบางกลุ่มบางพวกที่อาจจะสอดแทรกเข้าไปแล้วก็ไปเอากระบวนการนิสิตนิสสาเนี่ยมาใช้ในลักษณะถือโอกาสดังกล่าวไปกระทำการที่มิสมควรอันนี้ผมถือว่าเกินเลยมันเหมือนกับคนไทยส่วนใหญ่ยังเอาอยู่กับสถาบันแต่คุณกำลังมีคนบางกลุ่มผมเชื่อว่าไม่ใช่นักศึกษาส่วนใหญ่มีบางคนไม่กี่คนหรอกอาศัยจังหวะตรงนั้นมันเลยจะทำให้ขบวนการนี้มีปัญหาแล้วก่อให้เกิดความขัดแย้งและผมก็เข้าใจว่าคนเป็นรัฐบาลจะใช้อำนาจแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดจับกุมดำเนินคดีก็อาจจะมีปัญหาวงกว้างเข้าไปอีกปล่อยก็มีปัญหาผมยังบอกว่าเนี่ยมันอยู่ในภาวะหัวเลี้ยวหัวต่อของคนที่เป็นรัฐบาลว่าจะจัดการด้วยวิธีใดนะครับซึ่งก็ยังนึกไม่ออกนะในส่วนตัวผมแต่ถ้าขอร้องได้และบอกได้อยากให้พวกน้องๆเนี่ยระมัดระวังทำอะไรเนี่ยเป้าหมายทางการเมืองผมว่าไม่ว่าถูกต้องแล้วเป็นความคิดเป็นการแสดงออกได้แต่ถ้าเลยธงขึ้นไปเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดความเสียหายโดยที่ทำให้นิสิตนักศึกษาเนี่ยเสียหายไปทั้งหมดไปเปล่าเพราะฉะนั้นต้องช่วยกันดูช่วยกันระวังห่วงเพราะเหตุการณ์ในอดีตมันปรากฏมาแล้วเวลาขัดแย้งกันเรื่องการชุมนุมเรื่องสถาบันเคยเกิดเหตุการณ์แรงๆในอดีตมาแล้วเพราะฉะนั้นไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นซ้ำรอยขึ้นมาแล้วไม่อยากให้มีการบาดเจ็บล้มตายเพราะความขัดแย้งผมดูจากสังเกตดูว่าจากการชุมนุมของน้องๆมา 2-3 ครั้งที่ผ่านมามันระอุมากในโซเชียลมันแรงจำนวนมากทั้งท่าทีเห็นด้วยไม่เห็นด้วยซึ่งมองแล้วเป็นบรรยากาศที่น่ากลัวและอาจจะเป็นอุบัติเหตุผมอันดับแรกนะผมจะใช้เวทีรัฐสภาเพราะเวทีรัฐสภาเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นเวทีทางออกอันหนึ่งเพราะในสภานี้มีทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลและที่สำคัญมีทั้งพรรคการเมืองที่เป็นของทั้งคนรุ่นเก่ารุ่นใหม่ที่จะเอาเวทีนี้ระดมความคิดความเห็นกันแบบจะตรงๆแล้วเหมือนกับสื่อสารออกไปทุกได้ฉันทามติร่วมกันของทุกพรรคการเมืองทั้งเก่าและใหม่แล้วก็สะท้อนไปต่อภายนอกจะทำอะไรไปเนี่ยมันมีฐานที่มาฐานรองรับดีกว่าทำไปโดย
อำนาจของรัฐบาลที่มีเองมันอาจจะทำให้กลุ่มบางกลุ่มพรรคการเมืองบางพรรคเอาไปขยายผลต่อเพราะฉะนั้นผมถือว่าเวทีรัฐสภาเป็นเวทีแก้ปัญหาเป็นเวทีที่จะระดมความรักความสามัคคีและความเห็นให้มันเป็นหนึ่งเดียวได้และอย่างน้อยที่สุดก็เป็นการสะท้อนความจริงใจว่าเคารพรัฐสภาเคารพประชาชนแล้วก็ตัดสินใจผมว่าตัวผมก็คือตัวผมเอาบ้านเอาเมืองเอาส่วนรวมเป็นที่ตั้งชีวิตผมก็เหลือเวลาในการที่จะทำงานให้กับประเทศไม่นานแล้วอาจจะ1ปี2ปี3ปีเพราะนั้นสิ่งที่จะอยู่นั้นคือความถูกต้องและผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญตัวเองเป็นอะไรหรือไม่ได้เป็นไม่ใช่เป็นประเด็นสำหรับวันชัยศรศิริ